สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง ANP อัปเดตข่าวด่วนกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับบิดตู้เย็นนะครับหรือตู้เย็นที่แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเรียกกันนะครับเก็บตัวถอนจากซีเกมแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับบิดตู้เย็นนะครับได้ถอนตัวออกจากรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียไปแล้วนะครับล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับได้โพสต์บิดตู้เย็นได้ถอนตัวจากรายการแข่งขันรายการซีเกมแล้วนะครับไปดูที่เพจของเวียดนามนะครับที่ได้ทำการโพสต์ไว้นะครับนี่ครับเขาก็ได้โพสต์ว่านะครับทางเพจของเวียดนามนะครับในรายการของการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เสนอในซีเกม32นะครับก็ประมาณว่านะครับทานทูรินนะครับทานทูรินถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับตูรินนะครับเข้ามาแทนนะครับเพราะว่าตู้เย็นนะครับบิดตู้เย็นครับมีอาการบาดเจ็บหลังซ้ำซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้ก็ประมาณว่าไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้นะครับก็เป็นการโพสต์ของเพจของวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับนี่ครับบิดตู้เย็นก็จบเส้นทางของการแข่งขันวอลเลย์บอลของสโมสรชิงแชมป์เอเชียแล้วก็วอลเลย์บอลซีเกมไปเรียบร้อยนะครับส่วนแฟนๆก็คิดไปต่างๆนานานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่ากังวลกลัวโดนตรวจสอบเรื่องเพศสภาพนะครับไปอีกข่าวนึงนะครับไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเพจของวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับได้โพสต์ความคืบหน้าล่าสุดของเพียวๆและบุ๋มบิ๋มนะครับหลังจากมีกระแสดราม่าของแฟนๆวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับที่สมาคมนะครับจะดึงตัวเพียวๆและบุ๋มบิ๋มนะครับกลับมารับใช้ทีมชาติทั้งที่สโมสรต้นสังกัดนะครับยังแข่งไม่จบหลียังคงเหลือรอบเพลย์ออฟเพื่อจัดอันดับ5-8อยู่นั้นนะครับซึ่งแฟนๆก็อยากให้ทั้งสองสาวนะครับทำหน้าที่ให้จบไม่อยากให้เรียกตัวกลับมานะครับซึ่งทางนายกสมาคมนะครับก็ได้ออกมาแถลงสยบดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเพียวๆและบุ๋มบิ๋มหมดสัญญากับทีมซาเรเย่นะครับตั้งแต่วันที่25เมษายนแล้วนะครับซึ่งทางสโมสรซาเรเย่ก็ได้เจรจานะครับขอให้ทั้งสองนะครับอยู่แข่งจนจบลีกซึ่งทางสมาคมก็ได้ให้ทางเพียวๆและบุ๋มบิ๋มอยู่ช่วยอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งทางนายกสมาคมนะครับก็ได้กล่าวอีกว่าทางโค้ชด่วนนะครับก็ได้ทำการพูดคุยกับนักกีฬานะครับกับเพียวๆและบุ๋มบิ๋มนะครับและก็คุยกับทางโค้ชของทีมซาเรเย่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะให้อยู่แข่งต่อนะครับซึ่งทางเพจของเวียดนามนะครับก็ได้โพสต์ข่าวนี้ด้วยนะครับไปดูโพสต์ที่ทางเพจเวียดนามโพสต์ไว้นะครับขึ้นรูปของชัชเชอร์ออนแล้วก็น้องเพียวๆนะครับร้องไห้นะครับซึ่งทางเพจของเวียดนามนะครับก็ได้โพสต์นะครับนี่ครับที่ทางสมาคมนะครับเรียกตัวอัชราพรและชัชเชอร์ออนกลับประเทศไทยนะครับเพื่อไปรับใช้ทีมชาติไทยไปแข่งขันซีเกมนะครับไม่ให้แข่งลีกตุรกีต่อในนัดที่เหลือทำให้สองสาวของเรานะครับชัชเชอร์ออนและอัชราพรนะครับร้องไห้อย่างหนักว่างั้นครับอันนี้เป็นเพจของเวียดนามที่โพสต์ไว้นะครับสหพันธ์นะครับจึงทำให้สมาคมวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะครับถูกแฟนๆต่อว่าอย่างหนักนะครับทางเพจก็ได้โพสต์ต่อนะครับว่านั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมสมาคมวอลเลย์บอลของไทยจึงต้องให้สองคนนี้นะครับคือเพียวๆและบุ๋มบิ๋มเนี่ยครับให้อยู่เล่นต่อที่ลีกตุรกีในนัดที่เหลือนะครับในรอบเพลย์ออฟนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเสร็จจากทำหน้าที่ที่สโมสรแล้วนะครับสองนักกีฬาทั้งสองของเรานะครับก็ต้องกลับไปที่ประเทศไทยในวันที่7พฤษภาคมนะครับเพื่อไปเล่นซีเกมที่กัมพูชากับทีมชาติไทยนะครับข่าวอัปเดตก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับI think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.